จบจบไม่อยากมีวันเกิดอ้ําอวยพรสุดพีคเอลั่นเอารูปปลอมมาประจานปล่อยภาพสุดพีคอ้ําอวยพรวันเกิดเอคนหรือนางฟ้าจําแทบไม่ได้ว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมเพื่อนซีถึงกับลั่นไม่อยากมีวันเกิดก็ตรงนี้นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากับคู่เพื่อนซีที่แกล้งกันได้ตลอดสร้างเสียงฮาในโลกโซเชียลสาวอ้ําอวยพรวันเกิดให้เพื่อนซีเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวหลังจากโพสต์เกริ่นไว้ก่อนเป็นภาพเอชายแอบแต่งรูปตัวเองสวยเซ็กซี่พร้อมบอกว่าอ้ําพัชราภาควงคู่ไฮโซพกแวะกินอาหารริมทางแฟนๆชื่นชมกินอยู่ง่ายติดดินคลิปอ้ําพัชราภาแจงชัดหลังลงคลิปแกล้งเอสุภชัยเจอจริงทำเกินไปไม่น่ารักคนหรือนางฟ้าโปรดรอดูรูปต่อไปเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งซึ่งเอก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอย่าแกงพี่นะคะโดยคนแห่คอมเมนต์รอดูกันเลยก่อนที่นางเอกซุปตาจะโพสต์ล่าสุดเป็นภาพเอแบบยังไม่ผ่านการแต่งแอบเทียบกันช็อตต่อช็อตกับภาพที่แต่งแอบลงกลางอินสตาแกรมของสาวอ้ําที่คนตามกันกว่า 12.4 ล้านพร้อมอวยพรวันเกิดเอว่า HBD คุณพี่คนสวยเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งคนหรือนางฟ้าเนี้ยน้องจำแทบไม่ได้เลยว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมขอบคุณที่พี่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนด้วยความเต็มใจนะคะน้องคนนี้รักพี่เอและพร้อมจะอยู่คอยแกล้งพี่เอตลอดไปนะคะเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งขณะที่เอก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าจบ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 ไม่อยากมีวันเกิดก็ตรงน้องอ้ําเอารูปปลอมของพี่เอมาลงประจานนี่แหละอย่าไปเชื่อน้องอ้ํากันนะคะพี่เอสวยจริงท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จํานวนมากอาทิตองภครมัยบีเจต้นหอมถึงกับลั่นรายเยยเอสกันตพงก็ถึงกับบอกว่าผมนี่คอมเมนต์ไม่ถูกเลยครับเป็นต้นโอ้โหป๋อณัฐวุฒิโพสต์โชว์หลานสาวสวยแซ่บให้ทายยายด่าไหมไม่รอดแน่ป๋อเผยภาพหลานสาวสวยแซ่บจนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าหลานสาวสวยมากแต่ไม่เรียวยายสันถ้าเห็นภาพสวยแซ่บขนาดนี้หลานสาวพระเอกดังโตแล้วสวยแซ่บมากป๋อณัฐวุฒิโพสต์เองโชว์หลานสาวทั้งสวยทั้งแซ่บกลางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเผยติดตลกด้วยว่าโตเป็นสาวแล้วหลานผมให้ทายยายดำไหม555โดยแฟนคลับและชาวเน็ตแห่ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าหลานสวยมากแต่ไม่น่ารอดโดนคุณยายเอ็ดแน่ป๋อณัฐวุฒิอวดเมียใหม่คอนเฟิร์มสวยคมเข้มกว่าเดิมป๋อพาลูกๆกราบเอขอบคุณที่เสียสละเพื่อผู้ชาย3คนหลานสาวสวยมากค่ะไม้เรียวยายสันค่ะสวยมากค่ะแต่ไม่น่ารอดสวยแบบนี้คุณยายไม่น่าจะว่าแล้วคุณนาว่าไงครับขณะที่ก็มีคนบอกยายใจดีทันสมัยด้านเอสุภชัยนักปั้นมือทองและผู้จัดการนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาก็เข้ามาคอมเมนต์อีโมติคอนหัวเราะหนักด้วยก่อนหน้านี้หนุ่มป๋อโพสต์ภาพละครทองเนื้อ9ที่ตอนนี้ออกอากาศอยู่ที่ฟิลิปปินส์พร้อมบอกด้วยว่า Thank you to all Philippine fan for sending me such a wonderful supporting messages it is a pleasure to hear that you enjoy watching it so much I wish you will enjoy the rest of the story God bless you allผมดีใจที่ชาวฟิลิปปินส์ตอนนี้ชอบทองเนื้อก้าวมากๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบละครและนักแสดงไทยต้องขอบคุณแฟนๆชาวฟิลิปปินส์มากๆครับพวกคุณน่ารักมากๆจริงๆพร้อมทั้งยังเผยเบื้องหลังคลิปฉากหนึ่งในละครฉากที่ตัวเองรับบทสันทะเลาะ กับลำยองที่รับบทโดยนุ่นวรนุชว่าจำได้ว่าฉากนี้ทะเลาะ กันอยู่ชั้น2ของบ้านทีมงานอยู่ด้านล่าง
ตอนถ่ายช่วงท้ายต้องปาโหลยาดองลงคลองแต่ในคัดนี้เราจะไม่ปาจริงเพราะกล้องทั้งหมดอยู่ด้านในเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านนอกระเบียงอีกทีค่อยปาลงคลองจริงๆแต่ด้วยความเดือดระหว่างถ่ายทำความที่เราอินไปกับตัวละครตอนถ่ายคัดนี้ช่วงท้ายซีนผมคว้าโหลยาดองออกไปที่ระเบียงแล้วมันหยุดตัวเองไม่ได้ผมทำท่าเหวี่ยงโหลออกไปจริงๆแต่ยังพยายามจับโหลไว้ก่อนแต่โหลดันหลุดมือกระเด็นไปโดนระเบียงโหลแตกเป็นเศษแก้วหล่นใส่ทีมงานที่อยู่ด้านล่างทีมงานตกใจหลบกันจ้าละหวั่นโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยโชคดีมากๆผมจะบอกว่าตอนนี้แฟนๆชาวฟิลิปปินส์กำลังสนุกมากๆกับการชมละครไทยของเรานะครับทองเนื้อก้าวกำลังออกอากาศที่นั่นทางช่องทีวี5ผมดีใจชาวต่างชาติชื่นชอบละครไทยมากๆและหวังว่าจะมีละครไทยอีกมากมายไปออกอากาศที่นั่นและทำให้คนฟิลิปปินส์มีความสุขนะครับซึ่งสาวนุ่นวรนุชก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าดีใจจังเลยที่คนดูชอบบบกปลื้มปริ่มเนื้อพี่สันขณะที่ป๋อก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบนุ่นว่านานีวรนุชดีใจครับมีคนชมนุ่นเยอะมากๆเลยถึงกับตกใจเบลล่าสองคนแห่สองสาวสวยรำข้างนางเอกดังแฝดหรือเปล่าที่แท้เป็นใครชาวเน็ตคอมเมนต์ลั่นโซเชียลแยกแทบไม่ออกคนไหนตัวจริงแห่สองเบลล่าราณีกับสาวสวยที่รำอยู่ข้างๆเหมือนกันยังกับฝาแฝดเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนโลกโซเชียลตกใจเลยหลังเห็นภาพนางเอกสาวเบลล่าราณีในชุดชนเผ่าภูไทยร่วมฟ้อนรำบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครนะวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวงตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครร่วมกับสาวงามหลายพันคนเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2564ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่69ระหว่างวันที่21ถึง29ธันวาคม2563เบลล่าราณีเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสวยสง่าบนชุดผ้าไหมไทยเบลล่าแปลงโฉมเป็นนางนพมาศสุดอลังการใส่ชุดทองคำมูลค่าสูงถึง20ล้านทั้งนี้ปรากฏว่าเป็นที่สะดุดตาของคนในโลกโซเชียลหลังเห็นสาวเบลล่าฟ้อนรำพบว่ามีหญิงสาวสวยรำเคียงข้างมีความคล้ายเรากับแฝดโดยอินสตาแกรมนนอยดวกและเฟซบุ๊กหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บโพสต์ภาพพร้อมบอกว่างานฟ้อนนมัสการพระธาตุเชิงชุมจอสกลนครเมื่อวานนี้ที่เบลล่าราณีไปร่วมฟ้อนถวายดิฉันรู้สึกเตะตานางรำที่อยู่ข้างๆเบลล่ามากคือน้องมีความคล้ายกันมากค่ะยิ่งมุมข้างคือคล้ายมากสามารถเล่นสแตนด์อินในละครพรหมลิขิตบุพเพสันนิวาส2ได้เลยทั้งนี้พบว่านางรำสาวสวยยังกับแฝดนางเอกเบลล่าราณีคือแพรจุฑามณีภาราสิงห์ดีกรีความสวยผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2563ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สับสนเลยทีเดียวว่าคนไหนเบลล่าพร้อมทั้งแห่ถามเป็นเสียงเดียวว่าคนไหนตัวจริงจนต้องมีคนเข้ามาคอมเมนต์อธิบายคนทางซ้ายคือเบลล่าค่ะกว่านี้จะดูออกเหงื่อตกสังเกตจากสีปกเสื้อของน้องอีกคนภาพด้านหน้าจะเป็นสีแดงสดค่ะเอามาเทียบกับภาพนี้ดูคิดว่าใช่นะคะ 5,555 ด้านข้างเหมือนกันมากจริงๆทั้งนี้พระธาตุเชิงชุมมีความหมายคือสถานที่ชุมนุมของรอยพระบาทพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์แม้ว่าจะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นมาเมื่อใดแต่พระธาตุเชิงชุมนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ
องค์พระธาตุเชิงทุมเป็นเจดีย์ก่ออิฐฐานทรงสี่เหลี่ยมยอดฉัตรทำด้วยทองคำบริสุทธิ์น้ำหนัก247บาทภายในพระวิหารวัดพระธาตุเชิงทุมเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนคร